เรารู้ว่าเพลงมันเศร้ามากๆจนบางทีร้องเองก็เศร้าเองนะคะตบมุกให้ด้วยขอบคุณครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่แต่งเพลงเศร้าเอาไว้เยอะมากๆนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราแบบชอบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชอบคิดออกตอนมันเศร้าเนาะตอนเรามีความสุขเราก็ไปดูหนังฟังเพลงถูกไหมก็ไม่ได้แต่งเพลงอ่ะเนาะก็ไม่ทำงานอ่ะเนาะเออก็พอเศร้าปุ๊บก็อ่านนั่งมือมองดูนู่นดูนี่มองออกนอกหน้าต่างดูหยาฝนอะไรต่างๆนะคะก็เนี่ยแหละแล้วมันมีครั้งนึงนะคะเราก็จริงๆแล้วเราอ่ะชอบแอบอ่านข้อความของในกลุ่มของ LINE แชทของแฟนๆทุกคนที่ทำกลุ่มแชทขึ้นมาให้นะคะแล้วเราก็เห็นอันนึงคือเราไม่ได้เข้าไปบ่อยแต่ว่าวันนั้นเราเห็นว่ามีคนพูดว่าเออพี่เอิร์ธเขาน่าจะทำเพลงแก้ของถ้าฉันหายไปบ้างเนาะคือพูดทุกครั้งเลยว่าอย่ารู้สึกแบบคนในเพลงแต่ว่าทำไมไม่ทำเพลงที่แบบให้กำลังใจคนอื่นเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นที่มาของเพลงที่จะร้องต่อไปนี้นะคะเพราะว่าเราอะรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเวลาที่เราเศร้ามากๆเราก็แค่อยากจะมีใครสักคนมาบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรแกทำได้โอเคแล้วนะมันก็โอเคนะอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์หรืออาจจะไม่ได้แบบว่าเยี่ยมยอดนะคะแต่ว่าก็โอเคหนิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นโมเมนต์อีกอันนึงที่ปังจริงๆวันนั้นก็แอบเป็นวันที่เรานั่งเครียดกับตัวเองนะคะเพราะว่าไอ้นี่เหมือนทอล์กโชว์เลยว่ะได้ปะมันยังได้อยู่นะเวลาเนาะยังได้ก็นั่นแหละเป็นวันที่เรานั่งอยู่กับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเครียดอะอายุ31เป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็โอ้ my god ตอนเด็กๆคิดว่าอายุเท่านี้มันต้องเก่งมากๆแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาถึงจริงๆก็อ้าวก็เปล่าหนีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเศร้าเครียดบ้าบออยู่ตัวเองคนเดียวแล้วก็เลยคิดว่าอ้าวงั้นถ้าเราเครียดเราลองแต่งเพลงสนุกดูบ้างไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจะได้แบบไม่เป็นเหมือนที่ผ่านมาที่แบบเครียดเราร้องเพลงเศร้าอะไรเงี้ยนะคะก็เพลงนี้เราแต่งปลอบใจตัวเองแล้วก็คิดว่าถ้าใครรู้สึกแบบนี้แบบเดียวกันก็อยากให้ปลอบใจทุกคนที่เครียดกับตัวเองอยากจะบอกว่า is okay นะคะ When I was younger I believed the life would be like in the movies something will pop up magically and champions aroundStep forward, two steps back When everything's set to fall flat Before you know it, plans collide The clock's ticking away So I'm mumbling to myselfIt's okay with